ฮัลโหลสวัสดีครับกับพวกเราฟุ้งเฟ้อชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับบัตเลตเบลเซนเดอร์นะครับของ Puma ตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้มานานมากแล้วนะครับมันคือเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานแบบไร้สายนั่นเองหายากมากมีบางแบรนด์ว่าจะทำก็ยังไม่เห็นสักทีนะครับมาแล้วกับ Puma นะครับแล้วก็มานานแล้วด้วยนะครับผมก็เพิ่งจะได้มารีวิวนะครับชื่อรุ่นนะครับ PM-B764BL โนโลสปีดนะครับ120-350เมตรต่อนาทีนะครับแสดงว่ามันสามารถปรับความเร็วได้น่าจะปรับความเร็วตรงนี้แล้วก็ขนาดของตัวสายพานนะครับ76x457มิลลิเมตรไซส์เนี่ยน่าจะเป็นสายพานขนาด3นิ้วนะอันนี้ผมเดานะครับอ่ะปะเปิดเลยเปิดมานะครับก็จะเจอกับถุงเก็บฝุ่นเนี่ยเป็นซิปแบบนี้เห็นไหมครับเวลาเอาฝุ่นเทฝุ่นออกก็เปิดซิปไปแล้วข้างในจะเป็นแกนพลาสติกแบบนี้นะครับแข็งๆให้ตัวถุงเนี่ยมันอยู่ทรงแบบนี้ยาวๆแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับมีคู่มือนะครับใบรับประกันนะครับอย่าลืมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับนี่เอ้ยไม่ใหญ่เลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นกระดาษ3นิ้วนะครับตัวกระดาษทรายน่าจะหาซื้อง่ายนะไม่น่ามีปัญหาแล้วตัวขนาดเล็กกระทัดรัดดีมากคือน้ำหนักไม่มากแต่ก็ไม่ถึงกับเบาจับมือเดียวก็ประมาณสัก4โลนะครับก็ดีนะยังพอที่มันจะมีน้ำหนักช่วยให้เราไม่ต้องใช้แรงกดเยอะตัวมันเองก็มีน้ำหนักกดพอที่จะขัดไม้ได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องลงน้ำหนักมือด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าผมชอบตัวรถถังที่มันมีน้ำหนักเยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาเราขัดเนี่ยเราแทบไม่ต้องมาวุ่นกับการลงน้ำหนักเลยทีนี้มาดูหน้าตาคร่าวๆนะครับด้านนี้น่าจะเป็นชุดขับเคลื่อนของตัวมอเตอร์ตัวสายพานอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตรงนี้เป็นที่สำหรับต่อกับชุดเก็บฝุ่นเมื่อกี้ด้านหน้ามีกริปตรงนี้เป็นยางนะที่สำคัญกริปตัวนี้ขยับได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับไขน็อตตรงนี้นะครับหกเหลี่ยมแล้วก็สไลด์ได้นะครับไอผมเพิ่งเห็นนะคลิปแบบนี้นะครับเท่ดีอันนี้หันมาด้านหน้านะครับไม่มีอะไรมากนะแล้วก็นี่อีกข้างหนึ่งพอมันเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เองเห็นไหมครับความยาวมันไม่ได้เยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็สั้นตัดอย่างนี้เลยตัวนี้ปรับความเร็วตรงนี้นะครับเนี่ยความเร็วมีทั้งหมดนะครับ6ระดับแล้วก็แต่ระดับก็จะมีครึ่งๆนะครับแบบนี้ถือว่าปรับได้ละเอียดอยู่แล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่เซฟตี้นะครับตัวสวิตช์เนี่ยกดได้เลยแบบนี้แต่ตัวนี้คือตัวที่ดีมากๆคือตัวล็อกสวิตช์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขัดงานเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้ขัดแป๊บๆมันขัดนานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมานั่งกดสวิตช์ตลอดเวลามันก็อาจจะเหนื่อยนะครับเราอาจจะแบบจับแบบสบายๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวล็อกให้สวิตช์มันทำงานนะครับวิธีการล็อกนะครับก็คือกดสวิตช์เข้าไปดันนิ้วโป้งฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับดันเข้าไปนะให้ชิดแบบนี้แล้วปล่อยนิ้วนะครับปึ๊บล็อกเรียบร้อยแต่วิธีปลดล็อกก็แค่กดสวิตช์อีกครั้งนึงคนถนัดซ้ายถนัดขวาได้หมดนะครับแล้วก็ด้านหลังคือที่ใส่แบตเตอรี่อ่ะทีนี้มาดูด้านล่างนะครับตัวนี้คือปุ่มนะในการปรับนะให้ตัวสายพานเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเวลาเราเปลี่ยนใบหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็วิธีการถอดนะครับก็คือดึงตรงนี้ขึ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมครับตรงนี้จะหุบเข้ามาดึงกระดาษทรายออกมานะครับตัวที่เขาให้มานะครับคือเบอร์80นะครับ P80แล้วก็จะมีทิศทางบอกนะครับก็ตามลูกศรเลยลูกศรวิ่งลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวกระดาษทรายก็ต้องวิ่งตามลูกศรนะครับวิ่งมาอย่างนี้ด้านในนะครับก็มีเป็นเพจโลหะนะครับทำให้ตัวพื้นและหน้าในเวลาเราขัดเนี่ยให้มันเรียบลูกกิ้งทั้งสองข้างนะครับข้างนี้เป็นยางข้างนี้เป็นพลาสติกวิธีการใส่นะครับก็แค่ใส่ตามทิศทางนะของตัวกระดาษทรายเนี่ยให้ตรงกับทิศทางในการหมุนของเครื่องนะครับนี่ลูกศรชี้ไปอย่างนี้นะนี่แล้วก็ลูกศรเนี่ยมันชี้ตรงกันนะครับเอาใส่เข้าไปเนี่ยโชว์เดะเล็งให้มันกลางๆไว้ก่อนละกันนะครับแล้วเราก็สับตัวนี้ลงนะครับปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวลองเปิดเครื่องแล้วลองตั้งดูนะครับผมใส่กับแบตเตอรี่ตัวนี้นะ2แอมป์นะครับของตัว Puma ปึ๊บตอนที่เราใส่ใบแรกๆผมแนะนำให้ลองตั้งไว้ที่เบอร์เบาๆก่อนเราจะได้รู้ว่าเครื่องมันเบี้ยวไม่เบี้ยวนะครับลองกดดูนะครับแล้วมันชี้มันเลื่อนขึ้นนะครับเราก็หมุนนะครับนะลงมาละประมาณนี้ผมจะไม่ให้ตัวกระดาษทรายเนี่ยมันเลยตัวเพจเหล็กตรงนี้นะครับก็ให้มันอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันเลยลูกกิ้งมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะดูให้มันพอดีตรงนี้แทนใช้ได้นะแล้วก็ใช้งานไม่ได้ยากเลยวิธีการต่อของตัวท่อดูดฝุ่นนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็มาใส่กับตรงนี้ทีนึงปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเครื่องดูดฝุ่นก็เอามาลองต่อตรงดูนะเดี๋ยวลองปรับไอ้ตัวนี้นิดนึงนะครับผมอยากเล่นมากเลยปลดล็อกเสร็จแล้วลองขยื่นเห็นไหมครับนี่
เห็นไหมครับขยับได้เก๋มากเลยอ่ะมีลูกเล่นให้นะครับเนี่ยเนี่ยจะจับต่ำจะจับสูงได้หมดเลยเห็นไหมครับน่ารักดีนะครับเนี่ยเรียบร้อยปะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับอันนี้ไม้ที่น่าจะผ่านการรีดแบบร้านพวกตามโรงไม้นะครับเครื่องรีดเขาก็จะไม่เรียบเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบคืนๆเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นขุยๆแบบนี้ตรงนี้ชัดเลยเห็นไหมครับเป็นขุยๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองขัดกันดูผมจะเริ่มจากเบอร์กลางๆแล้วกันประมาณสักเบอร์3นะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นใบขัดเบอร์80ไม่ได้ขัดหยาบมากแล้วก็ไม่ได้ละเอียดมากนะอยู่กลางๆนะครับผมจะกดอย่างเดียวนะผมจะไม่ล็อกนะแล้วก็ผมต่อกับตัวดูดฝุ่นตัวเก็บฝุ่นไปด้วยนะครับลองดูแรงถีบเอาเรื่องกันนะครับอาจจะเป็นเพราะกระดาษทรายมันใหม่ด้วยนะครับนี่เบอร์3นะครับนี่ก็ไอ้ขุยๆออกไปเยอะแล้วนะครับเห็นไหมครับออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะเฮ้ยโอเคนะแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็ใช้มือเดียวด้วยนะไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยนะครับลองดูนะเบอร์6นะครับเห็นไหมครับขาวเนียนสว่างสวยอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวกระดาษทรายด้วยนะครับอันนี้มันเบอร์80มันก็จะไม่ถึงขนาดเรียบมากนะแล้วก็ไม่ถึงขนาดหยาบมากนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้เอาเรียบนะเพราะว่าผมไม่ได้ขัดตามแนวไม้นะผมจะถือเอียงๆแบบนี้นะครับแต่ดูความเรียบเนี่ยถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวกระดาษทรายที่คุณใส่ด้วยนะครับจากที่ลองนะไม่จำเป็นต้องกดน้ำหนักนะครับขัดไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าฝุ่นที่มันเก็บได้เนี่ยอยู่ไหนนะครับเพราะว่าที่ขัดเนี่ยฝุ่นที่อยู่บนไม้เนี่ยแทบไม่เหลือนะครับแทบจะไม่เหลือเลยทั้งที่ไม่มีเครื่องดูดฝุ่นนะนี่ไม่ได้ดูดนะครับมันแค่โกยฝุ่นขึ้นมาออกทางนี้เท่านั้นเองนะครับเท่าที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยก็แทบจะไม่มีฝุ่นนะน้อยมากเรามาดูซิว่าในตัวถุงเก็บฝุ่นเนี่ยมีฝุ่นเยอะมากน้อยแค่ไหนผมเคาะออกแล้วกันนะฝุ่นแบบละเอียดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วฝุ่นนี้เอาไปทำไอ้อุดไม้ได้นะครับเดี๋ยวลองกับไม้สีเข้มดูบ้างนะเผื่อจะเห็นภาพนะครับอันนี้เป็นไม้ยางนะครับแล้วก็ผ่านหลายศึกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทาไม้นะครับน้ำยาทาปูนี่คือคราบที่เห็นนะครับนี่ก็เป็นรอยตะปูไอ้รอยค้อนด้วยนะเนี่ยรอยค้อนทุบนะครับเดี๋ยวผมจะลองขัดตรงโซนนี้ให้ดูนะเผื่อจะเห็นภาพนะครับใช้เบอร์5นะครับล็อกไว้ด้วยนะครับไม่ต้องกดเลยนะประคองอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกดเนี่ยเห็นฝุ่นไหมครับนี่เห็นฝุ่นไหมนี่คือฝุ่นที่หลงเหลือนะครับตอนที่หยุดเครื่องนะมันยังมีอยู่นะครับมันยังมีอยู่เพราะมันไม่ได้ต่อกับท่อนฝุ่นนะถ้าจะให้หายหมดนะต่อกับท่อนฝุ่นน่าจะหายหมดนะครับแล้วก็เมื่อกี้รอยค้อนตรงนี้จำได้ไหมมันลึกใช่ไหมครับมันก็จะขัดไม่ถึงจะเห็นว่าเมื่อกี้เปิดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีแรงกดด้วยถือประคองมือเดียวง่ายๆเลยนะครับเปิดเบอร์5เห็นไหมครับแป๊บเดียวจากไม้สีเข้มๆเห็นไหมครับสว่างขึ้นมาทันทีเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้ความแรงเอาเรื่องไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยนะตัวกระดาษทรายนะครับคุณจะใช้นะกระดาษทรายที่เอามาใส่กับตัวนี้นะครับก็คือขนาดทรายขนาด3นิ้วซึ่งมันมีหลายแบบให้ซื้อที่มีขนาด3นิ้วคูณ18นิ้วมันจะมีคูณ20 21อะไรเงี้ยนะครับให้ซื้อ3คูณ18นิ้วนะครับนะเราก็จะใส่ตัวนี้ได้ผมไปดูใน Shopee มาละมีขายแน่นอนนะแล้วก็การใส่การถอดง่ายมากนะครับง่ายๆแบบง่ายสุดๆก่อนที่จะไปตัวอื่นนะครับจุดสังเกตก็คือตัวต่อกับท่อดูดฝุ่นตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันหันเข้าหาตัวเราทุกครั้งที่คุณใช้งานคุณจะต้องต่อตัวเก็บฝุ่นหรือไม่ก็ตัวเครื่องดูดฝุ่นเพื่อไม่ให้ตัวฝุ่นเนี่ยมันกระเด็นเข้ามาหาเรานะเพราะงั้นนี่เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะเพราะมันพุ่งมาทางข้างหลังแต่ถึงเวลาจริงๆเราควรจะต่ออยู่แล้วแหละนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะเสียบเข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็จุดดีก็คือตัวกริปจับด้านหน้าตัวนี้นะครับที่มันสามารถปรับขึ้นลงได้สำหรับผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจทำมาจริงๆนะเพื่อให้เราสามารถจับได้ถนัดจริงๆแล้วสรีระแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวปรับความเร็วรอบมีมาให้นะดีมากปรับได้ถึง6ระดับตัวสวิตช์นะที่สามารถล็อกได้ทำให้เราสามารถถือได้แบบสบายๆไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปอะไร
่จับไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยสบายมากคือด้วยน้ำหนักของมันเองเนี่ยประมาณเนี้ยนะกำลังดีเนี่ยนะครับทำให้ตัวกระดาษทรายเนี่ยมันขัดผิวไม้ได้อยู่แล้วนะสบายๆไม่ต้องไปกดเลยทำงานได้ง่ายสบายแล้วก็ไร้สายแล้วนี่ผมใส่แค่แบบ2แอมป์นะถ้าใส่สัก4แอมป์เนี่ยน่าจะทำงานได้แบบเต็มที่เลยใครสนใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 3,200 หรือ 3,300นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำเท่าไหร่นะครับจะว่าถูกก็ไม่ได้ถูกนะเพราะว่าราคาก็อยู่ประมาณกลางๆใครที่จำเป็นต้องใช้นะครับและอยากได้ความสะดวกสบายแบบไร้สายก็แนะนำให้ลองดูที่ Puma นะครับเจ้าตัวนี้ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปหาซื้อดูสำหรับวันนี้ฟูฟูชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายดีนะไร้สายนี่น่าจะเป็นตัวแรกๆที่ผมจะจับเลยนะถ้าจะขัดงานชิ้นหน้านะครับไปนะครับบ๊ายบาย